หัวคุมหัวเอางี้ไหมเราหารูหายใจให้มันไหมได้ได้ได้โผล่ขึ้นมาอะไรคอเท่านี้คอเท่านี้ตัดไปเท่านี้คอมันเล็กไปปะเดี๋ยวมันขยายไงเดี๋ยวมันขยายเดี๋ยวมันขยายขยายก็คือได้ปะสมมติว่าผมเจาะรูกันนะสมมตินะปึ๊บโชคแล้วก็เอาหัวสวมไปเลยสวมไปเลยนะโอ้ก็เลยนะมึงมูฮัมหมัดอาลีกันขอไลฟ์ด้วยขอไลฟ์ด้วยมูฮัมหมัดอาลีใจเย็นเด้อเดี๋ยวมาพุทธสเปกทำไงเปิดอ่ะเดี๋ยวแย่เลยโชคเจ็บไม่ได้อยู่นี่อยู่นี่ไปไม่ได้ปะใหญ่เหรอพี่ต้องใหญ่อีกยังไงใหญ่เหรอนี่แหละสองครับปื๊ดเอิบสมัครบาเบอร์เบอร์เออนะแล้วนี่นะหลบไม่ออกก็มีสมแขนด้วยสมแขนดิพี่เดี๋ยวก็นะแค่นี้ก็วุ่นวายแล้ววะแม่งเอ้ยให้ท่านเกาะพี่แล้วเนี่ยท่านเกาะจะด้วยเกาะ1 2ฮึบเฮ้ยเจาะรูฮึบเฮ้ยชีวิตต้องมาทำอะไรอย่างงี้อ่ะพี่เครียดป่ะแม่งเอ้ยเดี๋ยวก็นะเก่งคนเจาะเฮ้ยเจาะแล้วมันโอเคเอ้ยมีรูดูดีอยู่โอเคดูดีดูดีจะเย็นจะเย็นพี่จะตายสำลักเหรอสำลักสำลักความสุขจนล้นอะไรวะเพลงพี่ปูอ๋อโอเคหัดสแมคบาร์เบอร์สแมคบาร์เบอร์มามีหน่วยงานไหนเข้าไปช่วยบ้างยังเราลองแกล้งๆก่อนพี่แกล้งๆก่อนคุณอยากได้ทรงไหนครับผมว่าเอาทรงไหนดีวะเลือกไม่ถูกเลยทรงไหนเลือกกันนะเชียร์เย่จุดแต่ว่าไม่เป็นไรพี่ผมรู้ว่าพี่ตัดเสียนมากธรรมดาธรรมดาตัดทำไมตัดในห้องน้ำต้องตัดที่ไหนปกติมันตัดห้องนอนมันก็มันคันหมดเลยนอนไปแทงคอไปนอนไปก็แพงไปมันไม่ได้นะทุกคนแล้วหาที่ตัดให้มันดีๆหน่อยไลฟ์ดูวุ่นไลฟ์ดูวุ่นวายมากยังไม่ทันทำอะไรวุ่นวายแล้ววางหนังสือแป๊บมาดูมาดูแล้วเหรอทำดีๆเราเป็นดาราถูกปงผมบวชที่ไหนล่ะไม่นะไม่ห้ามจบเลยนะหมดเลยนะดิฟังโกไม่มีผมดิฟังโกเชียร์คนดู 6,000 แล้วทุกช่องทางโอ้โหอันนี้ 1,600 อันนี้ 2,000 กว่าอันนี้ 1,500 โอ้โหแย่ละโอ้โหทุกคนมาเป็นสักขีพยานในการขึ้นเขียงตัดผมพันกว่าคนตอนนี้โอ้เครียดแทนเลยว่ะเครียดแทนเลยเอางี้เกิดอะไรขึ้นผมรู้ว่าคุณไม่ด่าผมอยู่ละถูกไปเลยพวกคุณ 6,000 คนอย่าด่าผมด้วย จะพยายามทำให้วันที่คุณไปดิสฟังโกอ่ะออกมาดูดีที่สุดเอางี้วิเคราะห์ก่อนวิเคราะห์ว่าทรงผมนี้ตัดยากไหมพี่ตัดยากไหมเหรอคิดว่าตัดยากไหมกูไม่เคยตัดผมหยิกแย่แล้วทุกคนไม่แต่ว่าผมหยิกอ่ะข้อดีของมันคือยังไงก็ดูไม่แหว่งเพราะฉะนั้นตัดแหว่งได้ยังไงก็ได้ทำแบบนี้ยังไงก็ได้ทำแบบนี้อะไรอ่ะตกใจเออตัดยังไงก็ดูไม่แหว่งเพราะว่ามันหยิกอยู่แล้วเราเอาความยาวออกซะหน่อยไหมได้อ่ะเราออกกี่เปอร์เซ็นต์เราเรียกเฮ้ยเราต้องฉีดน้ำก่อนฉีดแล้วเหรอเอ้ยจะน้ำไอวองอ่ะไอวองเกือบแล้วโอเคถึงจะรู้ว่าเขาไม่จ้างเราก็ตามโอเคเราเอาข้างหลังนี่ไหมข้างหลังเพราะข้างหลังมันอ่ะถ้าสมมติว่าข้างหลังอุ้ยว่าอะไรอ่ะอ๋อเล่นเขาบอกว่าเล่นติ๊กต็อกเยอะไปหน่อยอ๋อติ๊กต็อกอ่ะใช่คือถ้าเกิดครบ2ชั่วโมงปุ๊บเขาจะบอกว่าอันนี้ถ้าสมมติว่าหนูไอ้หนูอุ้ยเหี้ยคนดู 4,000 ชิบหายแล้วตรงนี้2ตรงนี้2ตรงนี้ 1,500 โอ้โหอุ้ยเหี้ยแฟนใหญ่นะวุ้ยเจ็บพันเจ็บพันกว่าแล้วชิบหายแล้วโคนเย็นกูมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยนั่นดิอย่างงี้ผมจะเอาข้างหลังให้บางกว่านี้หน่อยเพราะตอนเนี้ยมันค่อนข้างจะฟูฟ่องละอองฟิวฟูฟ่องละอองฟิวฟูฟ่องละอองฟิวให้มันดูแบบเก็บเข้ามาหน่อยนิดนึงแล้วก็ข้างบนนี้เหรอข้างบนนี้เอาสั้นลงนิดนึงประมาณเท่านี้พออันนี้ตัดนี้เลยโอเคตัดเลยกูไม่รอดแน่เลยว่ะอ่ะลองดูกับพี่เอางั้นเอาข้างหน้าได้ไหมข้างหน้านิดหน่อยไหมข้างหน้าอาจจะเอาตรงไหนปลายไหมเนี่ยชิบฉีดเลยตรงไหนอยากได้ฉีดก่อนเลยเอาข้างหลังกันไหมพี่ฉีดข้างหลังกันได้ฉีดข้างหลังกันไปนะเอาที่มัน4,000 กว่าแล้วเนี่ยเที่ยว4,200แย่แล้วติดเนื้อทุกนี่ก็2,400อะไรวะเนี่ยแย่แล้วพร้อม5 4 3 2ฉีดโอเคไปแล้วจริงๆมันเป็นสเปรย์ฉีดหน้านะครับแต่ว่าฉีดผมได้ผมได้
แล้วกูชีวิตชีวิตชีวิตมีอะไรตึงเยอะแยะแก่เจ็บตายคล้ายๆกันใช่ไหมแต่สิ่งที่มีไม่เหมือนคือความฝันเอ้ยดิคติดไหมเนี่ยไม่เป็นไรไม่ติดไม่ติดฮะโอ้ชีวิตฮะโอ้ด้วยนะแค่ฮะโอ้ก็ไม่ติดดิคติดโอ้แล้วพี่ก้องอยู่ไหนปรึกษาพี่ก้องด่วนพี่ก้องบอกทำไมมึงตัดกันเองวะเฮ้ยพรุ่งนี้มึงมีงานนี่ใช่ผมจะเอาทรงผมพี่ออกงานเชี่ยทำไปเลยทำไปเลยกูลืมด้วยซ้ำว่าพรุ่งนี้มีงานมีงานดิพี่วายเนี่ยวายเอนเตอร์เทนเอนเตอร์เทนนะฮะทุกคนเอนเตอร์เทนอวอร์ดจะได้เจอแบบทรงใหม่เราค่อยๆไปทีละนิดไปข้างหลังก่อนคุณพร้อมใช่ไหมผมพร้อมแล้วเนี่ยจะบอกอะไรให้รู้ไหมอันเนี้ยขาดหมดเลยนี่ก็ขาดนี่ก็ขาดข้างหลังก็ขาดแล้วมีไว้ทำไมไม่รู้ใส่ทำไมตอนเนี้ยนี่ไงเห็นไหมถ้าไม่มีข้างหลังก็ดูเรียบร้อยขึ้นจริงจริงแล้วก็เนี่ยความสะบัดสะบัดเนี่ยโอ้โหนี่อะไรแบบนี้เฮ้ยตื่นเต้นวะผมตื่นเต้นกับพี่เลยหวีอยู่ไหนวะพรุ่งนี้ผมจะออกงานด้วยหวีหายไหวเอ้ยวายไม่ได้ต่อไหวหู้หวายว้าววิวอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรหวีที่ซื้อมาจากอเมริกาเฮ้ยใช้โคตรดีจริงปะเนี่ยไม่ขายอีกแล้วไม่ว่าสภาพทรงผมสภาพอะสภาพอ๋อเห็นอันนี้แล้วบอกสภาพผมจะเป็นยังไงเขาเก็บได้หมดเลยไม่มีกระตุกจริงถูกจริงใช่เหมือนขึ้นเน็ตบางขึ้นถูกที่ไม่มีอะไรเราก็วนไปเดี๋ยวเขามาเห็นอะไรข้าวเดี๋ยวเข้าวเฮ้ยกูว่าได้เริ่มละกูว่าได้กูพร้อมละแล้วสิให้มันสดชื่นหน่อยพี่โอเคลองดูงั้นขอเอาออกสักนิดนึงเยอะมากไม่เอาไหมโอเคพี่โอเคเฮ้ยเอาพี่สู้ไปเลยเอาจริงไหมกูไม่มีหวีว่ะมันต้องมีหวีใช่ไหมพี่มันควรจะมีหวีมันหวีเป็นแบบไหนพี่หวีมันเป็นหวีตรงเลยหวีตรงอ่ะหวีตรงหมวกตีหวีตรงหมวกตีหากันไหมทุกคนไอเทมกันเยอะเหลือเกินไอเทมเยอะมากแต่เราต้องมีหวีตรงหมวกตีนะครับผมเมื่อกี้บาร์เบอร์แต่ถ้าเกิดจริงๆเป็นติ๊กต็อกเกอร์ของจริงเนี่ยเขาจะตัดแบบเนี่ยจะตัดไม่ตัดแต่ตัดไม่ตัดนึกออกปะจะตัดไม่ตัดเออแต่เราตัดแต่จริงเหรอเราไม่มีหวีจริงเหรอเราลองหาดูก่อนไหมมึงไม่ไว้ใจขนาดนั้นเลยหรอกไม่ใช่ไม่ไว้ใจพี่แต่เผื่อแบบมันเข้ามือกันอะไรเงี้ยเผื่อมันจะสู้มือพี่มากกว่ากินน้ำก่อนนะทุกคนจะเป็นลมเหมือนพี่ตอนเข้าห้องอัดอ่ะมึงจะเป็นลมเหรอไม่หรอกผมไว้ใจอยู่แล้วเออแต่จริงๆเราเล่าประสบการณ์ตอนเราเข้าห้องอัดได้นะใช่ป่ะใช่เราได้พี่เพราะเพลงออกแล้วถูกเอ้ยออกออกมานิดนึงเออจริงช่างแม่งเลยละไม่ไหวละอ่ะใส่เลยนะอดใจไม่ไหวอดใจไม่ไหวเฮ้ยเริ่มแล้วทุกคนเป็นยังไงพี่เป็นทรงยังเดี๋ยวพี่แง้มเดียวเองนะแล้วหนึ่งนะผมนั่งให้ผมนั่งตัวตรงเลยเออนั่งตัวตรงเลยตรงนี้นะเรื่องนั้นเก็บถ้าสมมติเก็บอันนี้ไว้ใช่ไหมจริงๆอ่ะผมควรจะหนีบอันนี้เอ้ยหนีบได้หนีบได้นี่หนีบอันนี้ขึ้นไปก่อนแล้วก็ผมมาไล่ตรงนี้หัวเธอใครก็รู้ไม่เป็นไรงั้นเอาแบ่งออกมาเนี้ยนึงมีเธอเก็บไว้นี่เก็บไว้ไม่เป็นไรหัวเธอไปเลยอ๋อหัวเธอไปเลยเหรออ่ะมีหนีบไหมพี่ทุกคนมันอาจจะแบบวุ่นวายหน่อยเพราะว่าบัฟเฟอร์เพิ่งเปิดวันแรกจริงบัฟเฟอร์ไม่เคยเปิดเลยด้วยซ้ำใช่อันนี้เปิดแบบเปิดโดยเฉพาะเฉพาะกิจแล้วก็เห็นหัวเถิดกันผ่านไลฟ์ไปเลยนะครับถูกนี่หัวเถิดนะที่เราจะเอาอะไรนะที่หนีบพี่ที่หนีบผมยากจังเลยว่าจะไหนวะเป็นอย่างเป็นจีนี่ไม่มีว่ะไม่มีอ่ะเดี๋ยวผมถือให้นี่โอเคแผลเป็นแผลเป็นแผลเป็นไม่ใช่อะไรหรอกคือตอนนี้คือตื่นเต้นเอาแล้วเอาแล้วพี่เขาเอาแล้ววิเยอะอยู่เหมือนกันเนี่ยเยอะๆพี่ไม่พี่ตัดเยอะใช่ไหมเหลืออะไรไม่เยอะโอเคเฮ้ยแล้วก็เชื่อมกันนี่เป็นนะเป็นไม่มีหวีดิยังไงนี่ก็เชื่อมกันแต่ถ้าเกิดจริงๆอ่ะมีเขาเรียกว่าอะไรแต่ถ้าอย่างเงี้ยพี่เห็นรอยตัดเก่าปะเห็นจริงเหรอเฮ้ยพูดไปงั้นแหละอ้าวนัวเสียนทุกคนผมทำตามสัญญาณจริงๆนะก็รบกวนพี่แม็กตัดผมเนี่ย
ทำเพื่อทุกคนสุดๆถูกอะไรก็ตามแล้วถ้าเกิด EP หน้า 600,000 เราจะทำอะไรดีเดี๋ยวผมตัดให้พี่คืนไหมไม่เอาได้เฮ้ยเอาจริงเหรอผมไม่เอาตัดไม่เป็นผมสุดอยู่แล้วแต่ตอนเด็กผมเคยทำอะไรอย่างนึงเกี่ยวกับผมก็คือเมื่อก่อนจะฮิตแบบกันอ่ะกันข้างหน้าใช่ป่ะกันแบบกันอย่างเงี้ยกันขอบกันขอบกันแหละแล้วแบบในห้องเรียนก็คือตัดให้เพื่อนจริงเหรอใช่ตัดหน้าไม้ให้เพื่อนแล้วก็กันแบบในห้องเรียนเลยแล้วก็โดคูดาเพราะครูเขาห้ามกันจริงเหรอใช่เพราะมันกันไม่ได้พี่โรงเรียนผมจบละไม่เป็นไรแต่ว่าเราก็อยากรู้ว่าแบบฝีมือการตัดผมของเรามันได้หรือเปล่าไงแต่มันก็ได้เพราะเพื่อนๆถูกใจให้ผมมาทำเฮ้ยถูกใจด้วยเหรอถูกใจดิพ่อโถไปการร้านก็เป็นหลักร้อยอ่ะการกับผมอ่ะฟรีแม่งไม่จ่ายอะไรเลยขนมยังไม่เลี้ยงเลยตอนพวกวันเนี้ยจริงเหรอแต่ว่าก็เอาง่ายก็คือเททั้งกลุ่มนะแย่ดาแย่เลยก็เทก็เทไม่ไหวนะโทษทีในไอจีไม่ต้องตกใจนะครับเขาส่งคาร์บอยมาเราต้องยี่หี่ให้เขาดูกันเฮ้ยแต่ผมดูว่าพี่เก่งดูส่งได้ถ้าได้ก็พอละเออเฮ้ยอย่างนั้นเลยนะถูกคุณกำลังคิดว่าพี่มันเริ่มสั้นไปแล้ววะไม่ยังไม่สั้นเลยได้อยู่ใช่ไหมได้เลยอะไรอ่ะมีอะไรที่พี่แม็กทำไม่ได้บ้างที่ทำได้ขนาดนั้นเลยจริงพวกเราเอาจริงพวกเราทำได้ทุกอย่างนะครับทุกคนอยากให้เราทำอะไรเราทำได้ทุกอย่างจะขายหล่อขายตลกขายดีขายน่ารักขายจริงโอ้ทำได้หมดขายแพงขายถูกขายอะไรมาเนี่ยไม่น่าจะไปขายถูกนะ แต่ว่าเราทำได้ทุกอย่างครับจริงขายเกมก็ได้ถูกเออท่องเที่ยวก็ได้นี่เป็นไงเดี๋ยวเจอคลิปหมูเด้งเดี๋ยวเจอคลิปหมูเด้งเดี๋ยวจะเข้ากันไม่ทันนะจริงอันตรายนะหมูเด้งอ่ะสนุกสนานมากเมียนมามิงกะลาบานี่คือมิงกะลาบาใช่ไหมใช่มิงกะลาบาชิเตะแปลว่าเลิฟยูนะครับผมชิเตะคุณก็รู้หลายภาษาผมไปเพราะว่านี่เลยปะวงการเลยปะคุณเลยต้องแบบศึกษาภาษาเพิ่มหรือรู้คำไม่พี่ตอนที่เป็น MB5 ผมเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์หนึ่งแล้วแบบเหมือนกับเขาพาทัวร์ทั่วเอเชียไงเราก็เลยได้แบบเรียนรู้บ้างเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ถึงขั้นแบบพูดได้อะไรเงี้ยแล้วก็พอได้อยู่ตอนนั้นไปครบทั่วเอเชียเลยแล้วจีนหลายหมื่นคนมากเอาแต่ตอนเนี้ยผมอยากไปกับพี่ละเอาเลยเดี๋ยวสนุกเกินนะคุณมันก็ต้องสนุกสิเราอยากไปแบบตะลุยใหม่นะครับผมรับรองว่าสนุกน่าดูแน่นอนถ่าย before after ไม่ได้ถ่าย before after ไว้เลยครับก็คือมาตัดสดๆให้เห็นกันซึ่งหน้าใช่ซึ่งใจนะครับผมมาโอ้คนดู 7,000 8,000 แล้วเนี่ยจริงเหรออันนี้4อันนี้2ก็เห็นมนุษย์ถังขยะ6มนุษย์ถุงขยะยังเข้าได้คิดดูดิจริงก็มาดิเราก็เข้าได้ทุกอย่างอะจะปูนจะเปิลอะไรก็มาเหอะผมว่าเดี๋ยวผมจะก่อสร้างให้นี่เป็นไงคุณมันหายไปประมาณ 15% 20% แล้วมันยังยาวอยู่พี่พูดเองนะมันยังยาวอยู่พี่ต้องมีความเปลี่ยนแปลงไปเอาแล้วทีนี้ไม่เบามือแล้วใส่ใหญ่เลยทีนี้ใส่ใหญ่เลยทีนี้เห็นนะไล่ใหม่อ่ะสบายพรุ่งนี้หัวหินไปเลยวายเอ็นเตอร์เทนหัวหินนะครับผมใครอยากเห็นทรงผมใหม่ที่พี่แม็กตัดให้นะครับผมพรุ่งนี้มาดูกับด้วยตาเนื้อนะครับผมตาเนื้อที่ไอคอนสยามนะครับเราจะไปงานวายเอ็นเตอร์เทนถ้าใครที่แวะเวียนผ่านไปแถวนั้นก็มาพวกเราได้ครับถูกแต่ว่าไม่รู้จะเจอไหมแพ้เจอสิเจอเราจะยิ้มให้นะครับผมยิ้มหวานยิ้มให้ไงเดี๋ยวนี่กับพริบตาด้วยเป็นไงก็จะเท่นะครับผมได้มาครับวันเนี้ยโอ้ยใช้ได้อยู่เป็นไงพี่สั้นลงประมาณ 30% ละวันนี้มาในทีมปังปอนนะครับทุกคนเราจะเหลือแค่3%ใช่สุดท้ายจะเหลือสักอะไรนะไม่ให้ผมได้แอคเท่เลยสุดท้ายเราจะเหลือ3%ใช่แล้วก็เดี๋ยวปาดเจลตั้งขึ้นนะครับผม
ทุกคนเลยไม่ทีมปังปอนเฉยทีมปังปอนป่าป่าป่าอะไรวะขอโทษพี่ดีมาเฉยจีดีจีดีชอบจีดีครับชอบมากแต่พอเขาคัมแบ็กแล้วเฟียวมากเลยจริงแบบอยู่ดีคิงเคป๊อปกลับมาเท่มากยังไงผมก็เลิฟบิ๊กแบงมากมากเลิฟจีดีจีดีเยอะที่สุดแต่เมื่อก่อนผมจะชอบเอ็กโซกันเริ่มเต้นจากเอ็กโซเริ่มจากเอ็กโซใช่ใช่เริ่มเต้นดึงดึงเตดเตดเอ้ยอะไรมันเนี่ยเต้นไปหมดผมโอ้โหเริ่มไม่ไว้ใจตอนนี้เดี๋ยวคุณดูก่อนปึ๊บเฮ้ยเอาแบบนี้ดีกว่าพี่แบบนี้นะอันนี้นะแบบนี้มันยังแบบนี้ไม่ตัดนี้ไม่ตัดอันนี้แบบนี้ยังคอนโทรลได้คอนโทรลได้อันนึงเฮ้ยมันไปเยอะเหมือนกันนะพี่มันไปเฮ้ยเรียบร้อยเลยเดี๋ยวเก็บอันนี้ทีหลังอันนี้อันนี้เดี๋ยวเก็บนะเดี๋ยวเก็บนะแล้วแต่จริงมันเท่ากันนะเพราะว่ามันโดนน้ำอยู่ไงอันนี้สูงมันฟูฟูเอ้ยมันยังเท่อยู่นี่พี่ยังเท่อยู่มันอยากได้ไม่เท่เท่าไหร่ใช่ป่ะเอาเท่กันและโอเคเนี่ยเออจริงๆน่าสั้นอยู่นี่เหรอได้พี่ได้ผมว่าได้ได้ป่ะผมว่าได้เนาะได้เออเล็งเล็งมันก็นิ่งนิ่งนั่นแหละเริ่มจากอะไรเอ็กโซใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วก็เต้นเพลงโกรนะครับตึงแต่ซัมบิคัปเปอร์แอสเมดเบิลน่ะประมาณนี้เดี๋ยวตีเลขสิบนะฮะแล้วก็ค่อยไปบิ๊กแบงแล้วก็เซเว่นนี่เป็นไงโอเคคุณมีสเต็ปผมชอบก็อตเซเว่นมากเมื่อก่อนผมไปดูทุกคอนจริงเหรอผมที่มาไทยผมไปผมไม่ทันตอนกับเซเว่นเพราะว่ารุ่นผมมันมาก่อนผมจะเป็นซูเปอร์จูเนียร์ชายนี่โอ้ยอันนั้นก็เคยฟังอันนั้นทุกคนต้องเคยฟังอ่ะมันคือทีเด็ดอยู่อ่ะแล้วพอเขาเรียกว่าอะไรพอก็อตเซเว่นมาผมอ่ะหายไปผมอ่ะจะเป็นพาวน์สักสองแสงอะไรอ่ะถูกแต่ว่าตอนก็อตเซเว่นนี่คือตอนที่แบบเป็นช่วงที่ผมเต้นเยอะมากๆแล้วผมก็ไปเต้นอยู่กับบีเฮาส์สตูดิโออ่ะแล้วเขาเป็นพี่ชายพี่แบงค์ไงพี่แบงค์อ่ะเอาเหรอใช่แล้วก็เลยรู้จักก็เลยได้ไปดูทุกคอนเสิร์ตเลยสนุกมากก็อตเซเว่นคือแบบเพอร์ฟอร์มสนุกจริงๆสำหรับผมนะแล้วก็มีครั้งนึงผมแล้วก็ชอบ BTS พอก็อตเซเว่นชอบ BTS มาก แต่มีวันนึงที่ผมได้ไปดู BTS พี่แต่ว่าได้ดูแค่2เพลงทำไมอ่ะเพราะว่าผมเพิ่งลงเครื่องมาจากคอนเสิร์ตพม่าของตัวเองเสร็จปุ๊บดิ่งไปมังคลาเลยได้ทันแค่2เพลงอ๋อ2เพลงสุดท้ายใช่เศร้าเหมือนกันนะพี่อย่างน้อยเรายังได้ดูได้เห็นแบบทีมินไกลๆอ่ะตอนนั้นที่อ๋อที่บัง มันทันมามังคลาใช่ตอนนั้นได้บัตรเหมือนกันแต่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมไม่ได้ไปไม่ได้ไปผมไปแบบผมไปไวที่สุดแล้วอ่ะผมลงเครื่องมาปุ๊บผมพุ่งไปเลยเหมือนตอนนั้นไปอเมริกามั้งก็เลยแบบว่าพี่ก็อดเห็นพี่จีนนะดิถูกหายไปเยอะแล้วว่ะหายไปเยอะพี่หายไปเยอะแล้วว่ะหายไปเยอะแต่ว่าโอเคโอเคใช่ป่ะไล่ไปเอาเท่ากันก่อนนะไปเอาเท่ากันพี่โอเคโอเคพยายามให้เท่ากันเด็กเมนใครอ๋อผมชอบเมื่อก่อนผมมาเต้นแล้วผมจะชอบลายเต้นของพี่จิมินครับเพราะว่าเต้นสวยมากจิมินเจโฮนี่คือเต้นแบบใช่แต่คนละแบบนะคนละแบบเลยเจโฮจะออกแนวแบบถึงป๊อปอะถึงป๊อปล็อกล็อกกิ้งไงเออแต่จิมินจะลายแบบจิมินจะเป็นแบบลายมีเอกลักษณ์ใช่ลายแบบอ่อนช้อยอะมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรอะมีความอ่อนของตัวแบบเยอะมากๆอะแล้วมันแบบดูแล้วมันเพลินตาสวยมากผมก็เลยดูเวลาดูก็จะดูแบบพี่จิมินนี่แหละเพราะดูเขาเต้นชอบดูเขาเต้นอยากเจอบ้างเนาะอยากเจอแบบใกล้ๆอะไรเงี้ยตอนนั้นอะไรวะไอเซฟไปถ่ายซีรีส์ที่เกาหลีฮะเจอวีจริงปะเนี่ยกินข้าวอยู่วีเดอร์มากินข้าวในร้านเฮ้ยเมื่อก่อนผมเจอกูกูกี้แตกแล้วอะเมื่อก่อนผมเป็นเฟนของแบรนด์หนึ่งเป็นแบรนด์ใหญ่ที่เป็นของเกาหลีแล้วผมก็ไปเขาผมก็ต้องไปแต่งหน้าที่นั่นคือมันจะเป็นตึกเลยอะที่นั่นคือเวลาแต่งหน้าคือเขาจะเป็นตึกครับแล้วก็เหมือนกับจะมีแบบชั้นสระผมชั้นทำผมชั้นแต่งหน้าผมเจอใครที่อยู่ NCT สักคนหนึ่งเคฮยอนใช่จริงเหรอใช่ชื่อนี้เลยใช่ชื่อนี้เลยแต่ตอนนั้นผมยังไม่รู้จักเขาแล้วผมเจอเขานั่งอยู่แล้วผมก็เขาบอกว่าหูคนนี้แบบหล่อวะหล่อใช่ไหมผมมองอุ้ยไม่หล่อขนาดนั้นนะเออแล้วแบบ
ผมก็ได้แบบเจอแว๊บๆแล้วผมก็ขึ้นไปแต่งหน้าเลย เป็นประสบการณ์แต่ตอนนั้นยังไม่รู้จักเขาเลยอ่ะถ้ารู้จักก็โหขอถ่ายเซลฟี่สักหนึ่งได้ไหม มันจะได้ไหม แต่ว่านั่นแหละเจอเขาในตึกแต่งหน้าแต่จริงเขาไม่ได้ชื่อแจฮยอนปะหรอผมไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันอันนี้เขาปกติเขาชื่อแจฮยอนปะคือไม่ใช่เลยนะเพราะว่าปกติแล้วอ่ะไอ้แจฮยอนน่ะคำว่าแจฮยอนน่ะจะให้ชื่อแบบสำหรับคนที่หล่อคนที่หล่อจะแบบจะได้เหมือนเป็นได้ฉายาเป็นแจฮยอนเออคือใครที่หล่อนะเฮ้ยแจฮยอนเป็นฟิลนี้เออใช่แล้วโจยฮันน่ะโจยจิ๊วโจยใช่โจยฮันโจยฮันเป็นโจยฮันใช่โจยฮันน่ะโจยฮันก็หล่อใช้ได้อยู่นี่โจยฮันว่าจะตอบซะหน่อยเคยเจออุ๊ยมีวงนึงที่ผมเคยติดตามคืออันเนี้ยวิ่ง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 บูมเมอแรงอะไรวันใช่เมื่อก่อนชอบองค์มากองค์สองูองค์สองูคงผมว่าตลกเหรอผมชอบว่าตลกมากคือเอาจริงป่ะผมเริ่มเต้นป๊อปปิ้งเพราะว่าองค์เลยจริงเหรอใช่ผมเห็นที่เขาเป็นเต้นเพลงบูโนมาตอนออดิชั่นติสติสเต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 และแล้วปักเมนเลยผมชอบเลยเขาเต้นป๊อปปิ้งแล้วผมก็โทรหาพี่แบงค์เลยพี่แบงค์ผมอยากเต้นป๊อปปิ้งแล้วผมก็ส่งคลิปส่งอูนี่แหละไปให้ แล้วก็ชอบเมื่อก่อนดูจะมีที่รู้จักคืออะไรไลควันลินไลควันลินนะแล้วก็จีฮุนนี่ผมรู้จักเยอะเหมือนกันนะเนี่ยทำเป็นเล่นผมว่าจีฮุนก็น่ารักเลยจีฮุนเป็นสายน่ารักเลยนะฮะผมดูหมดอะเฮ้ยมีอันนึงมีเป็นวงที่ผมชอบแบบอยู่ในใจเลยวงอะไรครับB2B เฮ้ยบีตับอ่ะบีตับ อันนี้ตลกเกินโอ้ยผมแบบวงนี้ปั่นเกินคือ Made My Day เวอร์ดูทุกวันนะเมื่อก่อนอะพีเนียลคือปั่นจัดมีตอบปั่นเกินอ่ะโอ้ปั่นทุกคนอ่ะจริงพีเนียลมีใครบ้างนะพีเนียลอึนกวางป่ะอึนกวางไอ้ตัวเด็ดเลยจริงเหรอตัวเขาเป็นอะไรนะลีดเดอร์ป่ะอึนกวางแล้วก็จะมีพี่แรปหล่อๆอ๋อบีตอบผมไม่ทันแต่ว่าบีตอบผมไปตามดูแต่ว่าเอ๋ยอ่ะเอ๋ยชอบเฮ้ยเอ๋ยชอบเหรอเอ๋ยชอบผมก็ชอบเพราะว่าผมดูแบบผมแบบเขียนบีตอบฟันนี่อ่ะแบบตลกอ่ะจริงเหรอแบบโมเมนต์สนุกอ่ะเอ๋ยชอบมากคือชังซอฟใช่ชังซอฟก็ตลกชังซอฟทำได้คนที่เล่นซีรีส์เยอะๆอ่ะอันนั้นเป็นมักเน่ที่หล่อๆเล่นซีรีส์ชื่ออะไรนะมักเน่เขาชื่ออะไรนะทุกคนผมไม่ได้รู้หลายปีแล้วอะชอบอะแบบใช่ๆเขาเล่นซีรีส์มักเน่ซองอะไรอะซองแจใช่ซองแจซองแจเป็นมักเน่ฮิฮิแบบนึงฮิแรงไม่ได้นะทุกคนเดี๋ยวผมแหว่งอย่าเล่นแรงนะผมแหว่งเสียงได้แต่ว่าอย่าเพิ่งออกท่าทางเยอะนี่คือเราไม่ได้อัปเดตทรงผมเลยคือหันหลังไปเป็นทรงนักเรียนแล้วปะเนี่ยพี่เออว่าลืมอย่าทำอย่างนั้นนะมินทยอกมินทยอกเออวิ่งแล้วแรปมี2คนอีกคนนึงก็แรปเท่มากตัวเล็กๆชื่ออะไรนะเฮ้ยจำชื่อไม่ได้หมดแล้วอ่ะไม่ได้ดูนานแล้วอ่ะเก็บหางเต่าผมแป๊บนึงนะนี่ปล่อยไว้ให้มันมีหางนิดนึงได้กูว่าเริ่มเพลินแล้วอ่ะชังซอฟอิวฮุนป่ะใช่ป่ะเห็นแบบๆเมื่อกี้เดี๋ยวมาเมื่อกี้จะลืมขอโทษครับไม่ต้องบอกก็ได้จริงๆแล้วแต่ชอบตลกมากหรือว่าผมดูเยอะอิฮุนเท่มากเวลาแรปคือแบบเสียงด้วยเสียงเขาเป็นเอกลักษณ์เวลาแรปอ่ะใช่ตัวเล็กๆเพลง Way Back Home อ่ะผมดูเป็น10รอบแล้วดูแบบมันจะเป็นเรื่องราวป่ะ Way Back Home อ่ะต่อยอะไรอ่ะฉีดกับตัวเองต่อยอ่ะแบบเหมือนกับพี่น้องหรืออะไรสักอย่างจำไม่ได้แล้วอ่ะนานมากแต่ช่างตอนนี้ตั้งใจมากครับจริงเพราะช่างทำกลัวพรุ่งนี้จะออกงานพรุ่งนี้ออกงานนะทำให้ดีที่สุดนะถูกคุณก็ได้พูดไปก่อนคุณพูดไปก่อนผมก็จะเล่าเรื่องที่ผมเคยเป็นติ่งบ้างประสบพบเจอใช่แต่ผมไม่ค่อยได้ดูวงผู้หญิงเลยพี่เพราะผมดูวงผู้ชายเพราะผมต้องเต้นไงเพราะช่วงเอาจริงผมเป็นคนไม่ชอบเต้นเลยแบบเลยจริงเหรอแล้วคุณมาปิดท้ายด้วยกันที่แบบว่าคุณต้องเต้นถูกมันคือมันต้องพอมันต้องเต้นปุ๊บอะเราก็รู้สึกว่าเราต้องเราต้องศึกษาต้องดูอะต้องดูต้องศึกษาต้อง
ศึกษาลายเส้นใช่แล้วแต่ดูเมนคาเนเอ็กโซอ่ะโหเมนคาเนเอ็กโซอ่ะเอายุคไหนอ่ะถ้ายุคไอ้เมื่อก่อนน่าจะโหมันมีหลายยุคกันทุกคนเอ็กโซถ้าเป็นยุคแล้วอาการเป็นไงหายใจขอหายใจโอเคครับเราพุ้ยเม้นหายไปไหนฮะเม้นอ้าวอ๋อมีคนจุดอ่ะอ๋อโอเคตกใจแล้วก็เม้นหายอ้าวผมขอโทษเอาไปเลยผมทำไม่เป็นปุ๊บปุ๊บโอเคเอ็กโซถ้ายุคเก่าผมชอบลูกหานลูกหานแบบดูหล่อน่ารักอ่ะหน้าหวานอ่ะแบบเอ็กโซเมื่อก่อนเวลาผมตัดผมจะเอาพี่ลูกหานเนี่ยไปให้เขาดูเป็นเล็บเหรอเป็นเล็บเพราะว่าเขาหน้าหวานแล้วผมแบบหน้าหวานเนี่ยเออแล้วแบบอยากหวานแบบเขาก็เลยเอาทรงผมไปให้เขาดูชอบใครเออชอบใครชอบใครแล้วพี่ชอบใครชอบใครไงไม่บอกสักทีมุกนี้คือแบบอยู่ตั้งแต่ใครอยู่วงการอ่ะผมก็ชอบใครนะเวลาเต้นอ่ะโหเต้นแบบเท่มากเอาตายปุ้งปุ้งเอาตายอุ้ยอะไรครับคือเมื่อกี้เกือบขงประตูนะพี่ไม่มีใครช่วยนะหน่วยงานไม่มีเข้านะตอนนี้ก็ถ้าเกิดดังปึ้งขึ้นมาคือจบทำอะไรกันคะกำลังเล่นโรลเลอร์โคสเตอร์ตอนนี้กำลังคือในใจเหมือนเล่นโรลเลอร์โคสเตอร์เพราะกำลังหวาดเสียวอยู่ในทุกนาทีนะจริงๆคือตัดผมนะตัดผมมาตัดผมซ่อมเหมือนบนแก้บนแก้บนโอเคเจออะไรเจออะไรพี่เห่าอะไรวะอะไรอ่ะมึงลองดูสภาพไหมว่าข้างล่างเป็นยังไงบ้างหูไปเยอะเหมือนกันเฮ้ยแต่ว่ามันดูเป็นได้ยังเป็นทรงอยู่มันดูเป็นมนุษย์มนาพี่แต่ว่าน่ารักจะน่ารักพอละแต่ฝั่งนี้ไม่ตัดเลยนะหุยทุกคนผมดูเป็นมนุษย์มนาเดี๋ยวคุณผมว่าคุณต้องอาบน้ำหน่อยได้พี่ไม่งั้นคุณออกไปสภาพเนี้ยโอ้โหนี่สั้นเลยเหรอไม่สั้นพยายามให้มันเท่ากันก่อนตอนนี้ช่างตัดผมไว้ใจได้ไหมครับไม่ได้เอาจริงๆนะทุกคนช่างตัดผมอ่ะยังไม่ไว้ใจตัวเองเลยครับแต่ว่าไม่เป็นไรเหมือนเป็นคอนเทนต์คอนเทนต์กี่โมงคอนเทนต์แบบคอนเทนต์บาดเสียวอ่ะเนี่ยเสียสละมากอ่ะเสียสละชีวิตอ่ะเสียสละชีวิตเบอร์ก็ยังคิดอยู่ว่ามึงไปตัดที่ร้านแล้วไม่ถ่ายคลิปอ่ะเมื่อกี้คือแว็บนึงเลยนะที่ตอนที่ผมหรือว่ามาหาพี่อ่ะหรือว่าเราถ่ายคลิปแล้วเราไปที่ร้านเดียววะนั่นแหละไม่ได้เราพูดไปแล้วเราต้องทำนะฮะใครจะมาจอยด้วยเนี่ยไม่อนุญาตนะฮะก็เซเว่นเมนใครเหรอโหก็เซเว่นเหรอเมนใครเหรอโหเขาไม่เขาบอกเขาเมนใครอ๋อไม่ใช่ไม่มีถ้าตอนเมื่อก่อนผมชอบยุคพี่ยุคเต้นส่วนมากผมจะดูเพราะเขาเต้นอ่ะผมชอบเพราะเขาเต้นเพราะเขาเต้นผมชอบพี่ยุคแต่ว่าพี่แบมก็เคยเจออยู่แบบหลายครั้งมากๆพี่แบมจะเจอบ่อยเพราะว่าเหมือนเวลาพี่แบมมาไทยมาเต้นมาอะไรเงี้ยเราก็จะไปคือผมเมื่อก่อนผมเต้นบ่อยไงก็จะมีแบบพูดคุยกับพี่แบมบ้างถ้าทุกคนย้อนกลับไปดูรูปแบบล่างๆของผมอ่ะมันก็จะมีรูปคู่พี่แบมแต่ผมไม่ได้ลงรูปคู่ไม่ได้ลงรูปกลุ่มก็อตเซเว่นแต่ผมเคยมีรูปกลุ่มก็อตเซเว่นอยู่แต่ว่าfirst impression ที่ผมเดินเข้าไปหลังเวที7คนก็คือผมเจอพี่แจ็คก่อนเลยพี่แจ็คใช่มั้ยพี่แจ็คเดินมาฮู้ nice to meet you คือจับมือกันเลยแบบโย่เออคือแบบเขา nice มากแล้วเขาก็บอกว่าเขาเคยฟังเพลงผมด้วยจริงเหรอแล้วผมแบบเชียร์ฟังทำไมเออฟังแบบเออเห็นตอนนั้นเป็น AB5 ไงผมว่าเชียร์ฟังทำไมเพลงพวกพี่คือมันมากทำไมเขาบอกคือกิ๊กก็ไปมีอะไรนะมีช็อกเหรอฮะมีอะไรอ่ะมีสปาร์คเอาสปาร์คช็อตหัวใจเชื่อไหมว่าผมตอนนั้นเนี่ยผมไม่รู้จักคุณใช่ไหมใช่แล้วผมอ่ะไปดูแบบดู SB5 เหมือนคุณออกวันแรกเลยด้วยซ้ำมาแล้วผมก็ไปดูเลยจริงปะเนี่ยเออคุณติดตามเหมือนกันสปาร์คอ่ะสปาร์คเลยเหรอเออผมอยากรู้ว่าไอ้วงนี้มันคือวงอะไรวะแล้วพอดูเสร็จมันเป็นวงอะไร
พอดูเสร็จมันวงอะไรวะมันวงอะไรกันแน่ก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้ทุกวันนี้โอเคพี่แม็กเมนใครในไม่ใช่ AB5 น้อยไหนอ่ะทุกคนถามตรงไหนอ่ะนั่นน่ะสิเออมันมีหลายจุดหลายตรงนะฮะตรงนี้มันฟูมากเลยป่ะตรงนั้นฟูใช่ไหมพี่ชิงเฮ้ยโอ้โหทุกคนเดี๋ยวทุกคนดูทำไมอ่ะเรียบร้อยไปเลยเรียบร้อยไปเลยอยู่เรียบร้อยไปเลยเออโอเคอุ้ยก็หล่อเท่ว่ะพี่ธรรมดาป่ะเฮ้ยอันนี้เนี่ยฝั่งเนี้ยโอเคละโอเคละเดี๋ยวฝั่งเนี้ยคือจริงๆพยายามจะทำให้ใกล้เคียงน็อตมากที่สุดอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนั้นเดี๋ยวจริงหัวทุกท่านที่หัวกูกลายเป็นน็อตแล้วอ่ะอย่าทำอย่างนั้นเดี๋ยวดิฟังโก้มันจะเขินเอาจริงนะทุกคนที่ผมพิมพ์ไปอ่ะมันคือเรื่องจริงนะเวลาไม่มีผมแล้วมันรู้สึกร้องเพลงไม่ได้อ่ะจริงเหรอมันไม่ฟิลใช่ไหมไม่ฟิลมันเป็นแบบรู้สึกว่ามันเวลาผมตัดผมผมรู้สึกผมเป็นน็อตอ่ะมันเป็นน็อตอ่ะเหมือนทุกคนเวลาสมมติว่าวันนี้เราแต่งตัวเท่อ่ะมันก็จะแบบอินเนอร์มันจะเท่อะแล้วเวลาผมไม่มีผมแล้วขึ้นไปร้องเพลงอ่ะมันจะรู้สึกแบบไม่ใช่อ่ะไม่ใช่เออมันเป็นอาจจะเป็นแบบความรู้สึกส่วนตัวทุกคนเป็นไงพี่มันกลายเป็นน็อตจริงๆว่ะแต่ฝั่งนี้เยอะไปหน่อยเนี่ยก้อนเนี้ยเยอะปีกอ่ะก้อนนี้มันเยอะอ่ะสับไหมสับหรือว่าเคลียร์แบบพวกใต้หูก่อนไหมพี่ใต้หูได้เนี่ยอย่างไรแบบพวกใต้หูก็จะตัดขนาดไหนใต้หูเนี่ยเอาให้มันตู้หายไปเลยตู้หายไปเลยเหรอใต้หูตู้หายนะเนี่ยให้มันหายไปเลยนะเอาแบบให้มันอันนี้นิดนึงลองค่อยๆไปพี่ค่อยๆไปอ่ะนิดนึงโอเคนิดนึงค่อยๆไปใต้หูตู้หายนะฮะบาร์เมนใครในแบ็คพิงค์นี่กำลังจะเล่าว่าไม่เคยแบบดูของผู้หญิงเลยใช่ไหมแล้วก็มีวันหนึ่งเราก็ได้ไปดูวงแรกที่เป็นผู้หญิงก็คือแบ็คพิงค์ครับผมทุกคนแล้วหลังจากนั้นผมโดนตก โดนตกแบบ1อาทิตย์อะแบบเหมือนกับออกจากความเป็นแบ็คพิงค์ไม่ได้เลยผมเป็นบลิงค์ไปแล้วอะพี่เป็นบลิงค์ 100% นะ 100% นะผมสบตากับเขาผมหน้าข้างหน้าสุดไงแล้วเขาผมสบตากับเขาผมโดนเขาตกแบบเต็มที่เขาคือใครเจนนี่อยู่อย่างไงเป็นเจนนี่เออแบบเขาตบตาพี่ผมนั่งคือข้างหน้าสุดเลยไงแล้วผมก็นั่งดูแล้ววันนั้นคือเพิ่งไปงานมาก็มีหน้าผมแล้วแต่งตัวดีก็นิดนึงก็ยังก็หล่อหน่อยอ่ะครับก็เท่อยู่จริงก็เท่อยู่ใช่ไหมลองให้เจนนี่มาเห็นผมทรงนี้ดิอย่ารบกวนนะอย่าไปชงไปแชร์อะไรนะผมก็ให้ผมเขินอยู่คนเดียวก็พอแต่ว่านั่นแหละโดนตกแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยได้ดูวงผู้หญิงอยู่ดีนะครับเพราะว่าช่วงนั้นก็คือพอหลังจากแบ็คพิงค์ผมก็เลิกเต้นไปแล้วอะจบแล้วจริงๆผมเลิกเต้นมา3 ปีกว่านะมั้งแต่ว่าคอนนี้ผมจะเต้นให้ทุกคนได้เห็นจริงเอาให้ไฟลุกไฟลุกใช่มั้งมองหัวมองหัวเป็นไงพี่เออนิดนึงนิดเดียวพี่ตัดไปแล้วมันเพลินเมนใครใน Stay Kid พี่Stay Kid ฟังเพลงอ่ะแต่ไม่ค่อยรู้จักคนอ่ะ จริงผมก็ฟังหลายวงฟังหลายวงมากแต่แบบว่าบางทีเราไม่ได้รู้จักคนทุกคนเออใช่จริงก็เซเว่นเพิ่งพูดไปครับว่าแบบเป็นวงที่ผมไปดูคอนเสิร์ตเยอะที่สุดละก็เซเว่นนะทุกคอนที่มาเมืองไทยในช่วงนั้นผมดูทุกคอนแม้กระทั่งที่เป็นแบบเหมือนกึ่งๆแฟนมีดอ่ะเวลาเขามาแล้วก็จะเล่นแล้วก็จะยืนพูดแล้วก็จะเล่นแล้วก็จะยืนพูดก็ไปดูหมดอ่ะที่เป็นก็อตเซเว่นเพราะว่าชอบ แล้วก็เคยฝึกนี่ก็ทำยืนนี่จะไม่เนี่ยเดี๋ยวติดได้ขัดสินนะนี่ก็จิ้มมือเธอหนึ่งเดย์นะฮะผมก็จริงจังในการดูอยู่นะทุกคนทำไปเล่นเฮ้ยอะไรข้างบนน่ะแหมไม่ปรึกษานะฮะไม่ปรึกษานะฮะไม่เป็นไรฮะ1 2 3ให้จะบอกป่ะเฮ้ยเออบาร์แดนซ์โซโล่นะฮะโอ้โหเป็นชาติแล้วโซโล่ทุกคนชอบมากเลยนะตอนนั้นน่ะคือชอบผมเต้นโซโล่เนื้อจริงโซโล่เตอร์จริตมึงได้มากกูเห็นแล้วแบบใช่
ช่ด้วยนะไม่เถียงด้วยเราใส่เต็มเที่ยมกลายเป็นน้อยจริงวะพี่ผมเหมือนอาจุม่าเลยพี่กลายเป็นน้อยจริงไหมหายไปเยอะมากเลยวะเยอะกว่าที่กูคิดไปหน่อยหายเยอะแต่ว่าเฮ้ยมันเรียบร้อยขึ้นพี่ดูดิเออมันเท่ากันไหมเออมันเท่ากันมันดูเท่าใช่มันดูเท่ามันดูเท่าก็พอแล้วมันถูกแล้วมันถูกแล้วใช่พี่เป็นอย่างไรแล้วเราเอาข้างๆมาพี่เอาข้างๆนี้เอาไปตัดฝั่งนั้นไปยังไม่ตัดฝั่งนี้เนี่ยเอาให้มันแบบไม่ต้องจิ้มหูกันเลยจริงเหรอไปเลยพี่เอาดีให้พี่จัดการแต่เต็มที่จริงเหรอเนี่ยอันพูดเองนะเอาให้ขึ้นเลยเนี่ยนี่เราทำอะไรกันอยู่วะเนี่ยมันจะออกมาเป็นทรงอะไรนะทุกคนเราไปดูกันมันเป็นไรตรงนี้เหรอเขาบอกว่าคนเรามันหล่อจากข้างในทุกคนเพราะฉะนั้นทรงผมก็เป็นมงกุฎของหน้าตากำลังจะชี้เลยทรงผมเอามีดโกนไหมล่ะไม่ทรงผมก็เป็นมงกุฎของหน้าตานะไม่มีก็แล้วมึงที่ไม่เก็บจอยไว้เลยเหรอวะนิดนึงพี่เอานิดนึงอันนี้จอยไปอันนี้ปึ๊บปึ๊บอ่ะจอยเอ๊ะขอหัวจอนนิดนึงได้ไหมพี่หัวจอนนะหัวจอนหัวจอนคืออะไรวะคือเอาออกนิดนึงตอนนี้เราเริ่มสั่งช่างแล้วเริ่มสั่งช่างแล้วเออไม่เอาอีกพี่เอาอีกเอาตรงนี้เลยเอาอีกจริงเหรอไอ้เฮ้ยผมโอ้ตัดภาพตัดยังไงให้เป็นเอลวิสวะมันก็จะตื่นเต้นอยู่ทิ้งกูตื่นเต้นไม่แพ้เลยสนุกดีพี่เริ่มสนุกแล้วเริ่มแบบไปทางสนุกแล้วอันนี้แบบนี้เจอแล้วเจอมาแล้วในตรงนี้มันฟูพี่มันคือตรงที่ทำให้มันฟูเลยอ่ะเนี่ยถ้าไม่มีตรงนี้นะหลานปล่อยมันดิชิบุ๊บเห็นปะเฮ้ยเนี่ยฟูเหมือนเดิมฟูเอ้ยไม่ฟูเห็นไหมเห็นไหมนี่มันจะกลายเป็นนอนแล้วมึงกลายเหรอพี่กินเป็นนอนที่แบบผมยาวนิดนึงอ่ะเออเฮ้ยแต่ฝันดีขึ้นเออเห็นไหมพอตัดข้างในออกอ่ะมันจะแบบเห็นไหมเออยังไงได้ดิวะแล้วอันนี้เราจะไปไหนไหมพี่จะเอาเหรอสักหน่อยสักพักเนี่ยหมดหัวหมดทั้งหัวละตอนเนี้ยมันต้องแบบบาลานซ์อันนี้ยังเจอละเห็นไหมมันเปี้ยมันไปเรื่อยอันนั้นน่ะนี่เป็นไงที่บ้านคุณไม่มีช่างตัดผมมาดิเออที่บ้านกูไม่มีเหมือนกันไม่มีเหมือนกันมัวกันเองตอนนี้เดี๋ยวมาสับอ่าเฮ้ยโหนึกว่าเข้าร้านครับเนี่ยเป็นไปได้นู่นเข้าร้านเลยเหรอเข้าร้านดิพี่พวกมันเรียบร้อยไปหมดวะเดี๋ยวไม่เป็นไรพี่เอาอีกเอาอีกเหรอเอาเนี่ยกูมาทำไมถึงมาหมดหัวนี่นี่เอาตรงนี้โอเคนึงนะเอาข้อมูลนี้นั่นไปก่อนใช่ไหมเหมือนฝั่งนี้ปึ๊บถ้าเกิดมันมีกิฟต์มันจะดีมากอันนี้ไงเออนี่ไอ้ยุ่งเหยิงไอ้ยุ่งเหยิงแกออกไปจากชีวิตฉันนึงนะไม่กล้าไปเลยพี่ไอ้ยุ่งเหยิงแม่จะให้มันเข้าอ๋อจะเดี๋ยวผมปึ๊บมาจริงมันต้องไปอีกนะพี่เนี่ยจริงเหรอเออมันต้องไปอีกรอก่อนไหมรอก่อนไหมเข้าไปคือผมไม่มั่นใจผมแม่กลัวพรุ่งนี้มีงานไงพรุ่งนี้มีงานไงเลยแบบว่านี่คือคอนเทนต์ที่พี่ชีพที่สุดในชีวิตผมผู้ชื่อแต่ก็ยังดีแล้วที่เป็นพี่อ่ะยังดีใช่ไหมยังดีโอ้เรียกสภาพเป็นพี่เงินตัดผมให้ผมดิกูจบเลยโอ้เรียบร้อยแล้วพี่เงินเฮ้ยแฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่เงินนะครับเออแฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่เงินเออแฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่เงินนะไปดูคลิปเบ่งกล้ามผมสอนพี่เงินเบ่งกล้ามเลยจริงๆแบบที่พี่เงินกล้ามใหญ่ขนาดนั้นพี่เงินต้องขอบคุณผมนะถูกเพราะผมเป็นคนสอนทุกอย่างแบบจนพี่เงินแบบบึกด้วยลำบึกไปกระทำนั้นลำบึกไปกระทำนั้นได้ไหมพี่เปิดหูไปไหนลองวางมาเฮ้ยโอ้โหแบบไอ้บ้าเลยโคตรเท่วาตานาเบะไอ้โกจริงๆโคตรเท่อะเฮ้ยมันดีนะพี่แต่ว่าอาจจะต้องแบบเก็บอันนี้ยังไม่เก็บอ่ะเดี๋ยวเราเก็บข้างในให้มันแบบให้มันเท่ากันก่อนเนี่ยผมว่ามันต้องไม่สะบัดเลยมันต้องไม่สะบัดเลยเหร
ช่เว้ยจิบาเออต่างๆอ่านะทุกคนขออภัยหัวเถิกนิดนึงนะจะแสบตาเบาๆแต่ว่าก็โอเคอยู่เล่นตัวเองเจ็บที่สุดครับเจ็บน้อยสุดเจ็บน้อยสุดเออใช่เจ็บที่สุดเลยนั่นเป็นไงพี่ว่าอาการมันเป็นไงอาการกูใกล้เป็นลมแล้วตอนนี้กลายเป็นตัดไปตัดมาเองจริงได้พี่ผมมองแล้วยังหล่ออยู่ในนิดนึงอันนี้1เอาอีกได้อีกพี่โอเคเนี่ยวันคอนหล่อพอดีเลยทุกคนมันจะกลายเป็นน็อตขึ้นคอนนะดิไม่เอามันไม่น็อตเออเนี่ยได้อุ้ยกำลังดีพี่เอาอีกเอาข้างนี้เอาข้างนี้อีกเหรอใช่ไหมว่ามึงเพลินแล้วล่ะเพลินเนี่ยพี่ไอ้ก้อนนี้ใช่ไหมเออใช่มันอันนี้ใช่ไหมผมไม่ชอบสะบัดอันนี้เหรอใช่ใช่ถ้าจะตัดมันต้องหายสะบัดนิดนึงเอาอีกนิดนึงก็ได้พี่นิดนึงนะเอ๊ะนิดนึงลึกเหมือนกันนะตัดยากไหมพี่ผมที่เป็นแบบหยิกๆอ่ะคือเคยเรียนตัดผมตรงไหมประเด็นแล้วพอตัดผมหยิกผมอยากโศกอ่ะคือข้อดีตรงที่มันแหว่งเท่าไหร่ก็ได้แหว่งน่าจะใช่ข้อดีเฮ้ยเฮ้ยหน้าแบบเด็กน้อยเลยอ่ะพี่เปลี่ยนเลยปะเออแต่ถ้าสมมติว่าตัดแบบอันนี้ขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเริ่มเพลินไปแล้วอันนั้นน่าดีเอาไปปลายสักหน่อยพี่ปลายแบบพวกเฮ้ยหรือว่ามันอยู่แล้วเนี่ยคือผมอยากให้ข้างหน้าคุณเก็บไว้เป็นแบบเก็บไว้แบบเป็นหล่อนะเออแบบว่าเป็นวางหล่อเวทๆหน่อยแล้วก็แบบซ่องอะไรอย่างงี้ได้ซ่องเออยังพอได้เป็นหนวดแมงสาบได้อยู่เออเป็นหนวดแมงสาบได้อยู่แต่แบบอันนี้ฟูเป็นหนังอันนี้แต่ว่ากูมันจะหมดขวดแล้ววะดิไม่หมดพี่จริงเหรอเดี๋ยวมันก็ขึ้นมันจะขึ้นไม่ทันพรุ่งนี้เลยถ้าผมทำทรงแบบติดจมูกอย่างเงี้ยออกงานได้ปะได้อยู่วันใครจะมีใครซัพพอร์ตผมปะมีเดี๋ยวกูไปด้วยงานนั้นมีพี่กับพี่เงินจริงไปไหนกูไปด้วยแต่อันนี้มันทำไงดีอะซับไหมพี่เนาะผมว่าต้องเป็นซับต้องซับหน่อยผมว่าอันนี้ต้องตัดข้างในลึกใช่ปึ๊บอันเนี้ยเอาไว้ก่อนเก็บกันปึ๊บมาแล้วเฮ้ยอะไรให้จับให้ไงให้จับตรงไหนปึ๊บเออไปปั๊บปึ๊บอันนี้มันยาวอ่ะยาวจะมาไว้ข้างหน้าข้างหน้าอ่ะนี่มาปึ๊บถูกปึ๊บแล้วซัดเข้านิ้วผมเลยปั๊บออกมาเหลือแค่นี้เออมีอะไรเลยเนี่ยเอ้ยเอาปล่อยอ่ะโอเคเออมันจะไอ้นั่นมันจะไอ้นั่นมันจะไอ้นั่นเออมันจะไอ้นั่นมันเป็นจริงๆพี่มึงกลายเป็นคนละคนเลยว่ะจริงป่ะเนี่ยพี่มันแบบคนละคนเลยป่ะคนละคนกับตอนมามากเลยเดี๋ยวผมลองจัดทรงผมที่แบบรู้สึกว่าหล่อเท่ตะเบ้ซ้ายตะเบ้ซ้ายด้วยเหรอเชี่ยเส้นร้อยว่ะอ๋อเฮ้ยเชี่ยเป็นไงเส้นร้อยเส้นร้อยว่ะอันนี้เรียบร้อยยังพี่ก็ถือว่าบาร์เบอร์ว่าไงก็ถือว่าไม่แย่ป่ะวะดีพี่นี่ผมไม่เคยตัดผมดีขนาดนี้มาก่อนคุณก็พูดไปพอลงไลน์พี่ทำเลยเนี่ยไม่หรอกถ้าสมมติว่ามันไม่ได้ผมก็จะไม่ให้พี่ตัดเพิ่มแต่พี่ตัดได้ใช่ไหมใช่อยากได้หูอีกเหรอจริงๆโอเคแล้วนะเดี๋ยวขอดูคุณลองเป่าก่อนไหมไปลองหนึ่งลองเป่าสักรอบไหมทุกคนดูว่าเฮ้ยมันทุกคนมันเป็นทรงใหม่เฮ้ยแต่พี่แม็กสามารถแบบเอาไรให้มันสั้นลงข้างบนอ่ะนิดนึงได้ข้างบนนิดนึงอ่ะแบบได้มันจะได้แบบเป็นไล่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 เอ๊ะเป็นไงสั่งช่างเก่งสั่งช่างก่อนนะนิดเดียวข้างหน้าไม่ยุ่งนะข้างหน้าไม่ยุ่งข้างหน้าไม่ยุ่งกำเก็บข้างหน้าเก็บเดียวนิดเดียวทุกคนครับเป็นไงบ้างชอบไหมครับทรงผมวันนี้เออเป็นไงไปยังไปแล้วใช่ไหมไปหมดแล้วเออเนี่ยผมว่าเนี่ยกูว่ามึงเพลินเกินกว่ากูอีกเลยเนี่ยโอเคเลยพี่เพลินมากอ่ะวะดิมึงเป็นคนชอบตัดผมตั้งแต่เมื่อไหร่สักนิดสักนิดจะเอาสักนิดมากับนี้ปึ๊บนั่นแหละนี่ไงหายไปเยอะป่ะล่ะหายไปเยอะมากเลยหายไปเยอะมากหายไปเยอะมากแต่ว่าเนี่ยบ้านเนี่ยอันเนี้ยฝั่งนี้
ันนี้หายไปครับขนเริ่มลุกปึ๊บปึ๊บไอ้ช่างช่างยังไงช่างช่างส่งซิกให้กูปะเนี่ยเปล่าดูอยู่ดูอยู่รีบไปแล้วทุกคนมันไปแล้วจริงเห็นไหมปึ๊บปึ๊บมันจะได้เท่ากันแป๊บนึงค่อยไล่มาค่อยไล่มาปึ๊บปึ๊บปึ๊บผมจะไม่ยุ่งกับข้างหน้าคุณนะเพราะว่าข้างหน้าอย่างน้อยอ่ะมีไว้แก้ตัวได้ถูกเอาไว้ไปไปไปนะพี่ได้ได้สปอว์ฟลับฟับปั๊บปึ๊บยึบมัดมัดมัดแถวนี้โอเคเป็นไงทุกคนผมเหมือนคนละคนปะจริงคนละคนมากเล็มก็เล็มให้มันรู้ไม่ใช่เล็มแบบไม่รู้เล็มแบบอุ้ยรับปากไปแล้วเล็มนิดเดียวไม่ได้ฮะไม่ใช่เราคอนเทนต์พี่แต่นี้จริงจังบางคนจริงจังแต่เราจริงจังเกินไปว่ะผมว่าจริงจังเกินไปพี่ผมก็ต้องลุ้นไปในทุกท่วงท่าท่วงท่าที่เขาแฟบแฟบทางไกลนะครับผมโอเคไม่แย่ไม่แย่แต่ช่างผมก็จะงงนิดนึงจริงพอไปตัดอยู่ที่นึงอ่ะสมมติไปเจอพี่ก้องมึงไปทำอะไรมาชัวใครทำอะไรให้มึงใครทำอะไรมึงมาโอเคไหนดูซิลองเดี๋ยวลองเป่าโอ้โหมันจะหลอกเกินไปเลยพี่โอ้โหคนดู 5,000 พี่เป็นไปได้ยังไงตรงนี้ 2,000 7,000 8,000 จะ 9,000 แล้วอ่ะโคตรสู้ถ้านับเลขหลักร้อยอ่ะร้อยโอ้โห 9,000 แล้วพี่ 9,000 แล้วเหรอ 9,000 9,000 เป็นไปได้วะ 9,000 เป็นไปได้ในการตัดผมอุ้ยโทษไม่เป็นไรลองเป่ามั้ยลองเป่าลองเป่าปกติคุณเป่ามันจะเป็นทรงไหนอ่ะเป็นฉีดน้ำเกลือหน่อยมั้ยล่ะลองดูเฮ้ยเขามีไดเขามีไดมึงไม่มีไดเหรอมีโอ้ยสนุกสนานนะครับสนุกทุกคนมันสนุกเกินไปปะวะทุกคนว่ามันเป็นยังไงบ้างครับรีวิวไหนรีวิวหัวใจ1ล้านหัวใจ1ล้านใคร1ล้านโหของพี่หัวใจ1ล้านหัวใจ1ล้านเลยเหรอเป็น1ล้านป่ะเป็นแล้วเต็มเย็นนะโอ้ยเกือบเป็นลมอีกละตื่นเต้นเหมือนกันนะจะคิดว่าแค่มึงที่ตื่นเต้นเลยกูก็ตื่นเต้นเนี่ยแหละผมก็จะเอาทรงพี่นี่แหละไปออกงานเฮ้ยใช่ปะได้ดูเรียบร้อยเลยอ่ะดูเรียบร้อยดูแบบดูเรียบร้อยเลยอ่ะน่ารักพูดน้อยเอ้ยผมซ่านทุกคนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเยอะกว่าที่คิดไปตอนแรกเยอะเลยอ่ะแต่มันก็ดีตอนนั้นอันนี้ยังปู่ครับไม่ต้องลองเป่าแบบจังหวะก่อนเพราะว่าผมมันเดาอาการยากจริงเหรอน่ารักคุณน้อยครับทุกคนคุณน้อยต่อยหนักครับต่อยอย่างเดียวไม่พูดโมโหต่อยอย่างเดียวไม่พูดต่อยอย่างเดียวไม่พูดยทุกคนมันดูดีเลยทุกคนโอเคไหมอ่ะเต็ม10ให้เท่าไหร่ไหนคอมเมนต์มาสิเต็ม10เต็ม10ให้เท่าไหร่เฮียน็อตอะน็อตแล้วมึงน็อตปะน็อตแล้วมึงข้างหลังอะไหนสั้นมากจริงเหรอสั้นมากไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเอากระจกมาให้ดูได้ครับโจฮันบาร์เบอร์จะกลัวกระจกอยู่แป๊บนึงไงครับทุกคนเดี๋ยวพี่เขาไปหยิบกระจกมาทุกคนดูกระจกกันแล้วโอ้ยกระจกก็ใหญ่เกินมาโทษทุกคนดูกระจกกันแล้วเฮ้ยพี่มันดีเนี่ยเป็นไปได้เหรอเฮ้ยเป็นไปได้เหรอพี่เฮ้ยพี่เกินค่ะอุ้ยหล่อเลยหล่อเลยใช่แม็กหล่อเลยเชี่ยมันหล่อเลยมันสร้างไปเปล่าวะวิดีพี่จริงเหรอนี่แหละที่ผมต้องการเชี่ยเชี่ยมันรู้ใจไม่ไปไม่เป็นโค้ดโคโบนแล้วไม่เออจริงหายมาเลยดีพี่อย่างเงี้ยนี่เฮ้ยทุกคนเป็นไปได้จากกำลังมอมแมมนะครับดูแบบแล้วกระจกแล้วพี่ตัดทุยด้วยนะเนี่ยบังเอิญเป็นทางพกไปนะเออทางพกเฮ้ยพี่โอเคใช่ครับรอเลยพี่พรุ่งนี้ออกงานปุ๊บนี่เรียบร้อยแล้วติดเทรนด์ทวิตอันดับหนึ่งเพราะว่า
พราะว่าหัวหินหัวหินหัวหินนะฮะเอ้ยได้อยู่ได้หุ้ยทุกคนตบมือพี่แม็กหน่อยครับพอได้ไหมพอได้เนาะแล้วทำไมตบไม่มีเสียงอ่ะเออตบดีตบตบตบมือเออตบมือเฮ้ยทำไมตบมือตัวเองได้อ่ะตบมือข้างเดียวไหนมันก็ดังไม่ได้มันดังได้แล้วตบมือข้างเดียวกี่ครั้งเฮ้ยทำไมคุณจังเลยเพลงนี้เฮ้ยพี่ตบมือข้างเดียวได้พี่คนเก่งธรรมดาธรรมดาว่ะซ้อมมาใช่ไหมปกติอยู่บ้านซ้อมมือไม่คืออย่างสมมติอ๋อครูก็ว่าทำไมมันค้างโอ้โหคอมเมนต์15 ล้าน15 ล้านเลย15 ล้านเดี๋ยวเราขออนุญาตถอดเสื้อคลุมตัดผมแป๊บนึงนะทีมสักเซสมากชี้เป็นไปได้คือเป็นไปได้ไงวะคือมีความเซอร์นิดนึงแล้วก็มีความหล่อแล้วมียังไม่ติดเรียบร้อยหน่อยใช่แล้วยังพูดดีพูดดียังไม่พอนะยังคันด้วยแป๊บนึงนะกูจะเอาอะไรมาปัดให้มึงดีวะไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรมีพายตัวน้ำพริกอยู่ได้เดี๋ยวไม่เดี๋ยวผมอาบน้ำพี่เดี๋ยวผมอาบน้ำแต่ว่ามึงต้องอาบน้ำมาล่ะไม่แต่ว่าผมต้องเราต้องช่วยกันเก็บพื้นก่อนนะอ๋อเอองั้นเดี๋ยวผมไปเอาไม้กวาดมาก่อนได้เดี๋ยวผมโฮตรงนี้มึงได้การหนึ่งตรงนี้ผมโฮได้โฮเป็นไงทุกคนดูทรงผมที่พี่แม็กตัดให้นะครับผมสั้นแบบจะนอนอยู่แล้วอะเอาจริงถ้าข้างหน้าสั้นก็คือนอนเลยอะแต่ว่าอันนี้ยังแบบเป็นยังมีความแบบเฮ้ยตรงนี้นิดนึงอีกนิดนึงไงทุกคนมันก็ได้นะพี่แม็กตัดดีอะทุกคนไงเป็นไง แล้วเวลาสมมติว่าเซตนะเราก็จะเป็นอย่างงี้เราก็จะอย่างงี้นี่อันนี้ก็ขึ้นไปอย่างงี้ฮึชุบปุ๊บปล่อยเส้นเมาปล่อยเส้นเมาลงมาให้แบบรู้สึกว่ายังเท่อยู่นะฮะแล้วก็อันนี้ปัดไปนี่เส้นเมาเออเนี่ยแหละนี่ละนี่ละเส้นเมาเนี่ยโอ้ยพี่แม่เป็นไงบ้างพี่อาการเป็นไปได้ปะเป็นไปได้พี่ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อนะฮะเชียร์เยอะมากเยอะมากพี่ไหนคุณนั่นดิคุณลุกอลิซาเบธโอ้โหเต็มไปหมดเลยว่ะเต็มไปหมดเลยครับพี่เต็มไปหมดเลยจริงๆนี่แหละนี่ไงเก็บมาคอนเทนต์คอนใจมาเดี๋ยวผมกวาดนี่อ๋อผมด้วยผมเอาเก้าอี้ออกก่อนพี่แล้วเดี๋ยวเรามีเส้นผมพี่เส้นผมตัดเส้นไหนตรงไหนอ๋อโอเคทุกคนเป็นอะไรแบบที่แปลกใหม่ปะเกินคำว่าแปลกใหม่ไม่รู้ว่าคนอื่นเขาทำกันหรือเปล่าเชี่ยเยอะเชี่ยหายไปเยอะมากเชี่ยมันผมมาบวชพี่เชี่ยมีเยอะพี่แม่พี่แม่มึงเป็นพี่โตไม่ได้แล้วอ่ะเออผมบวชเป็นพี่โตเชี่ยคนละคนอ่ะจริงเหรอคนละคนเลยปะจริงปะเนี่ยจริงมันเป็นยังไงพี่คือมันจะแบตหมดไงมันจะแบตหมดอ่ะมันเป็นยังไงพี่ในฟิลพี่ที่เห็นผมสั้นขนาดนี้เหมือนน็อตปะพี่เหมือนน็อตอยู่ถือว่าตรงตามสเปคนะตรงตามสเปคนะคือแค่ข้างหน้าเฉยๆแหละใช่ๆแค่ข้างหน้าเอาไว้แบบเอาเป็นฟิลร้องเพลงโอเคเดี๋ยวขอหลังคอนเสิร์ตเดี๋ยวจัดตัดข้างหน้าให้แม็กพี่ก็สนุกเหมือนกันนะมึงสั่งโกงเออมึงสั่งช่างตรงนี้โอเคเอาให้ทุกคนดูก็ไม่ได้น้อยอ่ะก็ไม่ได้น้อยก็ไม่ได้น้อยเลยอ่ะไม่ได้น้อยแล้วก็เยอะด้วยจริงอันนี้เดี๋ยวเปิดน้ำลงหรอพี่ฮะใช่ๆเนี่ยเราเปิดน้ำลงได้มันจะมีอีกไหมจากเล็มกลายเป็นตัดทั้งหัวเดี๋ยวพี่แม็กผมขอตรงนั้นหน่อยจริงๆกูว่าเอาให้ดูฝุ่นไหมพี่มีปะขึ้นฝุ่นมีแต่ว่าเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวให้แม่บ้านมาดูให้โอเคโอ้ยประดากำลังจะพูดเลยให้ประดามาดูอ่ะให้ประดามาดูให้ให้ประดาฝากจัดการด้วยเสียงอ่ะเปล่าเจ็บคอมีเจ็บคอวิ่งไปเยอะเฮ้ยไม่ใช่เย็นๆนะเนี่ยเราก็เป็นช่างตัดผมได้พี่ก้องเรามาตกงานนะครับพูดอย่างนี้ไปกลัวตกงานแน่
ระวังจะถูกเทคโอเวอร์นะพี่ก้องเป็นอะไรแม็กไฮป์แม็กฮีฟซาลูนนะทุกคนยังยาวอยู่เลยค่ะเดียวโอ้โหไม่ติดตรงนี้มันยังตุยๆอยู่ใช่ป่ะตุยนิดนึงเลยแต่ว่าปอดมันเป็ดเด้อได้ผมว่าหล่อเลยเมื่อกี้เห็นข้างหลังแล้ววะจริงเหรอจริงพี่นั่นไงครับขอใช้ฟิลลิ่งมีแก้มีซ่อมไหมพี่มันก็ยังไม่เท่ากัน 100% เปอร์เซ็นต์ไม่เท่ากันเมื่อไหร่เอาให้มันแบบสั้นกว่านี้อีกนะสั้นเลยเหรอมันจะสั้นอีกนิดนึงอ่ะฝั่งเนี้ยตรงไหนช่วงนี้อ่านิดนึงไหมอ่านิดนึงสนุกนิดนึงอ่ะสนุกกูเยอะเลยแล้วชุดคุมอาบน้ำคุณไปหมดแล้วไม่เป็นไรพี่เนี่ยเราอยู่ท่านี้โอเคจริงหรือว่าเอาบางลงดีกว่าเอาบางไปกว่าบางอะไรแบบสับผิวสับๆอ่ะอืมอืมคือกลไกมันเป็นยังไงอ่ะถ้ากูรู้อ่ะกูเป็นช่างแล้วมึงนี่เป็นช่างเหมือนกันมันหนามนะนี่ก็เป็นช่างช่างแม่งช่างแม่งช่างแม่งเลยนะฮะทุกคนเฮ้ยแต่มันดีน่าดูนะเนี่ยดูน่าดีน่าดีฝั่งนี้หน่อยไหมพี่ฝั่งไหนของนี้นิดนึงผมมันก็เยอะเหมือนกันเนี่ยเยอะใช่ไหมพี่เยอะหนาก็ทำไมข้างหน้ามันหัวล้านนะพี่ไม่เกี่ยวเองไม่เกี่ยวเราไม่เกี่ยวจุดละจุดข้างหลังโอเคอยู่แสดงว่าปลูกได้จะไปปลูกจะไปปลูกไปจริงเหรออยากปลูกเหมือนกันนะเพราะว่าแบบอยากเอาจริงอยากเป็นล่างเหมือนพี่หันอย่าแบบเปิดหน้าผากเท่ๆบ้างอะไรเงี้ยให้แม่แม่ใจน้ำใจละลายน้ำหมากกระจุยไปหน่อยนะคือถ้าแม่แม่เจอทรงพี่หัดก็คือน้ำหมากกระจุยไม่ไหวแน่นอนไม่ไหวทีมเมียพี่หัดต้องเข้าแล้วอันนี้อันใดอันใดพี่สับนะปึ๊บไอ้ตรงนี้เนี่ยสับให้แม่งทั้งหัวนะโอเคอ่ะล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 ะโอเคมันนี่เหรอทีนี้แหละของจริงเออโอเคหันมาดูอ้าวหายไปเลยทำไมมันเด้งวะมันเป็นอย่างงี้พี่เป็นอย่างงี้ใช่ไหมผมชอบเด้งได้ปะได้เลยอ่ะได้เลยนี่แล้วเนี่ยเวลาเซตใช่ไหมก็ขึ้นมาหน่อยอย่างเงี้ยก็เสียวเลยข้างบนควรซับไหมพี่เอาอะไรซับมันมึงแล้วเนี่ยตอนเนี้ยแบบแถวๆอะไรอย่างเงี้ยซับไหมพี่ซับไหมซับซะหน่อยซับหน่อยซับหน่อยหน่อยมันไม่มีอะไรนั่นไปมากกว่านี้แล้วแหละถูกมันก็ไปไกลมันไกลแล้วตอนเนี้ยจริงไกลเกินย้อนกลับละจริงอ่ะแล้วองต้องแอคมันละโอเคต้ององแอคมันหรอกชีวิตอะได้กำลังดูอยู่ว่าถ้าสมมติเสร็จไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รู้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รู้หล่อไม่หล่อเดี๋ยวก็รู้ใจจะวายยอดพี่ขอบคุณครับไม่ขอบคุณครับใจจะวายแล้วทุกคนโอ้โหเอาไปแอคซะด้วยเป็นไงมันได้เลยอ่ะมันได้เลยใช่มันได้เลยมันแค่เรียบร้อยขึ้นมันแค่เรียบร้อยขึ้นแต่ว่าข้างหน้าเซ็ตผมอ่ะเซ็ตสไตล์เดิมเออแต่มันจะไม่หย่อยๆเป็นแบบไม่เป็นหมูหย่องอ่ะไม่เป็นหมูหย่องเออลองดูไม่ลองแล้วมันไม่ต้องลองแล้วมันมาถึงตรงนี้แล้วกูว่าบอกแล้วมันเป็นตัววันเวตัววันเวจริงโอ้ยอะไรเฮ้ยเอากีตาร์มาแดดอยู่ดีลากกีตาร์เข้าเออโอเคโอเคทรงผมนะครับ finally อืมเอาจริงๆก็ใกล้เคียงน็อตอยู่ใกล้เคียงมากด้วยอ่ะมากเลยมากด้วยแค่ถ้าข้างหน้าคือข้างหน้าอีกนิดนึงก็คือสมมติข้างหน้าปิดแล้วก็ดึงขึ้นนิดนึงเนี่ยน็อตเลยน็อตเลยน็อตเลยอันนี้แค่น็อตแบบเท่ขึ้นแน่นอนน็อตมันต้องแอคบ้างเออน็อตแบบเซอร์ในซีรีส์มันตลกอย่างเดียวเลยไม่มีบทให้มันแอคหล่อเลยอ่ะฮะหล่อเลยทุกคนว่าไงครับตรงนี้เขาบอกอย่าให้ตัดข้างหน้าเก็บไว้ก่อนมูหูนะมูหูนะข้างหน้าไว้ก่อนเดี๋ยวขอไว้แบบเอาไว้ร้องเพลงก่อนนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่มีฟิลร้องเพลงอ่ะผมไม่จิ้มตาร้องไม่ได้จริงเดี๋ยวมันจะไม่เท่อะได้ใช่ไหมทุก
โหพี่ไปเยอะไปเยอะอยู่แต่ว่าน่ารักดีกูไม่คิดว่าเยอะขนาดนี้เหมือนกันจะดีพี่ไม่ตอนแรกมายาวมากไงมายาวมากเนี่ยผมอยากได้อันเนี้ยอีอีอันนี้ใช่ไหมเออเนี่ยมันใช่มันเด้งเหรอมันเด้งอ่ะถ้าเราเอาออกไปกลัวไม่กลัวมันจะกลัวมันจะเปิดอะดิแต่หรอเปิดแบบทั้งหูเลยอ่ะสมมไม่เพราะว่าสมมติเวลาเซตอย่างเงี้ยเซตมันก็จะอย่างน้อยให้มีเนื้อผมได้เซตอ่ะอ้าโอเคเออเพราะว่าถ้าเกิดเอาออกหมดอ่ะมันจะไม่มีเนื้อผมได้เซตแล้วอ่ะโอ้ยอันนี้โอเคแล้วผมว่าเป็นไงทุกคนตอนเนี้ยผมข้างหลังคุณนั่งไงประมาณเนี้ยประมาณแถวๆเนี้ยเออสมมตินะปึ๊บ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 เอออะไรแถวๆนั้นก็เรียบร้อยน่ารักขึ้นเรียบร้อยขึ้นโหนี่เรียบร้อยขึ้นเยอะเยอะเลยอ่ะเหมือนพรุ่งนี้ต้องไปถ่ายพาสปอร์ตหรืออะไรโดนสั่งไปตัดผมอ่ะถ่ายพาสปอร์ตเฉยช่างแม็กหรือช่างมันตอนเนี้ยช่างมันนะทุกคนว่าไงครับตรงนี้พี่ก้องวินิวถือไม้เรียวแล้วทุกคนมันไม่ได้ไม่ดีนะมันเท่มากผมว่ามันก็เดี๋ยวลองดูว่าพรุ่งนี้เสร็จแล้วเป็นไงใช่เออแล้วถ้าใครอยากเห็นนะครับพรุ่งนี้มาเจอกันได้ที่ไอคอนสยีมเออไอคอนสยีมหรอสยีมสยีมสยีมอยากมีบ้านหลังเท่าไหร่เอาพยายามดูเดี๋ยวมึงจะอยู่ทำไมใหญ่ขนาดนั้นวะก็กำลังงงอยู่ว่าทำไมถึงอยากมีขนาดนั้นจะไม่อยู่ทำไมถึงมาโอเคโอเคประมาณนี้มาทุกคนได้ก็ทำตามสัญญาทำตามสัญญาผมว่าจริงๆอ่ะไม่ต้องทำคลิปเพิ่มก็ได้ตอนนี้ใช่ผมว่าคุณแกเป็นนอนแล้วที่ข้างหน้ายาวจริงเหรอก็คือแค่นี้ก็โอเคแล้วเนาะจริงๆแค่นี้ก็นั่นแล้วนอนแล้วข้างหลังนอนเลยอ่ะคุณมีนิ้วปั้นขี้มูกชิบรึบชิบรึบหายเลยหายเลยฮะนี่ต้องมาหน่อยเออเดี๋ยวมันก็เซ่อเซ่อเร่นี่เป็นไงโคตรเท่เขาเรียกว่าเยจเดอร์โคตรเท่อ่ะทุกคนแคปรูปครับไปรูปหนึ่งสองสามท่าแรกไปยังหนึ่งสองสองไปยังหนึ่งสองสามไปยังเดี๋ยวสามสี่เปี้ยงป๊าบลองโขกลองโขกโอเคบ๊ายบายน่าจะประมาณเท่านี้ครับผมเดี๋ยวไงไว้เจอกันใหม่ไว้เจอกันใหม่เดี๋ยวเขามีภารกิจต้องนั่นด้วยใช่ต้องไปทอมเต้นต่อนะครับก็เลยกลัวว่าจะไม่ทันเพราะว่าต้องอาบน้ำอาบใจต้องรถติดก่อนถูกรถติดบ๊ายบายครับทุกคนโอเคครับผมเจอกันครับหวังว่าจะแฮปปี้กันแฮปปี้ครับแฮปปี้แน่นอนหวังว่าตอนเนี้ยซีดแล้วซีดแล้วเหรอเออกลัวซีดแล้วไม่ไหวดีแล้วมันก็ตื่นเต้นเหรอตื่นเต้นอยู่นะอยู่ที่ตัดผมอ่ะได้ครับผมบ๊ายบาย see you again นะครับ next time นะครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายเจอกันนะครับตึง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